สวัสดีครับสวัสดีครับบันเทิงยามเช้าครับรู้ก่อนไก่ขันฮะเมามันแน่นอนก่อนไก่หัวแบบนี้นะเรื่องแรกเป็นเรื่องของแกงส้มครับก็เมื่อวานนี้ไม่เผ็ดมากเรื่องนี้ไม่เผ็ดมากนะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวหลังจากงุบงิบอุบอิบกันมานานหลังจากปิดไม่อยู่มานานหลายเดือนในที่สุดก็เปิดตัวแล้วสำหรับแกงส้มนะทะลักออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับสำหรับการแถลงข่าวละครเวทีฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปลายฉันเห็นยักษ์ตลอดละค่ายนี้ไม่เห็นมีไม่ยักษ์สักเรื่องนึงอันนี้เขาก็ยักษ์จริงๆนะเลือดขัตติยา The Musical นะครับเปิดตัวก่อนฉันก็ถาม PR ค่ายนี่แหละ Scenario Exact บอกละครเวทีเธอเขียนฟอร์มยักษ์ทุกเรื่องมีเรื่องไหนไม่ยักษ์บ้างยักษ์จริงๆนะอันนี้ก็แกงส้มนะครับก็มารับบทเป็นองครักษ์นะครับแต่ก่อนนี้ถ้าเคยดูละครองครักษ์มารักเจ้าหญิงก็รับบทโดยหนูนาถ้าเวอร์ชั่นละครทีวีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นติ๊กเจษฎาพรกับอ้อมพิยดาโอ้โหตอนนั้นนี่คนติดกันงอมแงมเหรอเธอหรือเปล่าเต้นที่บ้านละครผมนี่นะเธอนะฉันรู้ว่าเธอติ๊กพี่ติ๊กหน้าหล่อๆของพี่ติ๊กที่เป็นทหารทหารเล็กในวังอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นละครเวที The Musical นะครับหลายคนบอกว่าหนูนาอย่างเงี้ยเบื่อเนาะค่ายนี้อะไรก็หนูนาหนูนาแต่ต้องทำใจและต้องเข้าใจว่าหนูนาเป็นคนที่ร้องดีเล่นได้เพราะฉะนั้นนางเอกไม่กี่คนนะฮะที่จะไปครัวเรียกอะไรครวญเพลงบนเวทีคือคนคือแล้วไม่ผิดคีย์ด้วยดิจะเป็นกลายเป็นจากเคราะห์กลายเป็นโหยหวนมังเวงแทนพระนางที่เล่นละครมิวสิคัลได้ในเมืองไทยเนี่ยมีไม่กี่คนใช่นะแต่สำหรับพระเอกแล้วเนี่ยแกงส้มก็ถือว่าคุณบอยเนี่ยเปิดใจกว้างกว้างมากดันขึ้นมานะครับก็ต้องไปเข้าคอร์สไปเรียนฝึกทหารเนี่ยนะครับต้องไปฝึกทหารจริงๆที่กองทัพอากาศเขาเยอะขนาดนั้นเขาไม่ต้องขายบัตรนะไม่ฉันว่าทำไมเขาแจกฟรีเลยเถอะถ้าสปอนเซอร์ข้างหลังจะแน่นขนาดนั้นอ่ะเอานะก็ช่วยๆกันไปเอาแล้วนะฮะแต่ไฮไลท์เด็ดเนี่ยกุ้งวานนี้นอกจากเปิดตัวเลือดขัตติยา The Musical แล้วโฟกัสนะครับทุกสายตานักข่าวก็จับจ้องไปที่หนูนาหนึ่งธิดาโสพลไม่จริงทำไมอ่ะฉันจ้องแกงส้มล้ำขึ้นปึกขึ้นอันนี้ก็ไปฝึกทหารมานะ